เชื่อมต่อ TikTok Shop ให้มาเปิดบินจัดการสต็อกและลงบัญชีแบบอัตโนมัติก่อนอื่นก็มาเชื่อมต่อกันก่อนนะคะโดยการเข้าไปที่เมนูเลือกแอปพลิเคชันแล้วกดที่ My Platform ค่ะหน้านี้ก็จะเป็นหน้ารวมการเชื่อมต่อทั้งหมดที่ระบบสามารถเชื่อมต่อได้นะคะเข้ามาแล้วก็กดเลือกที่ TikTok Shop เลยค่ะด้านขวานี้ก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้เราศึกษาไว้ด้วยนะคะเราก็แค่กดปุ่มเชื่อมต่อสีน้ำเงินนี้ได้เลยแล้วระบบก็จะขึ้นป๊อปอัพแบบนี้ให้เราตรวจสอบการตั้งค่าอีกรอบว่าเราจดแวตแล้วหรือยังหากถูกต้องแล้วก็กดต่อไปได้เลยค่ะแล้วก็มาตั้งค่าช่องทางการรับเงินก่อนนะคะโดยจะสร้างใหม่แล้วใส่ชื่อช่องทางเข้าไปหรือเลือกช่องทางที่เคยสร้างไว้แล้วก็ได้เช่นกันค่ะพอเลือกแล้วก็กดต่อไปได้เลยนะคะสำหรับหน้านี้จะเป็นการตั้งค่าข้อมูลอื่นๆที่จะนำเข้ามาเปิดบินค่ะซึ่งก็คือค่าส่งจาก TikTok Shop และส่วนลดพิเศษนั่นเองแนะนำให้เปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ไว้เพื่อที่ระบบจะได้นำเข้าข้อมูลมาแบบถูกต้องนะคะพอกดต่อไปหน้าสุดท้ายก็จะเป็นการสรุปข้อมูลที่เราเลือกไว้เมื่อกี้อีกครั้งถ้าถูกต้องแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะระบบจะให้เราไปล็อกอินที่หน้า TikTok Shop เพื่อทำการเชื่อมต่อนะคะเราก็กดปุ่มล็อกอินได้เลยหน้านี้ให้เรากดที่ปุ่มเข้าสู่ระบบค่ะแล้วก็มากรอกอีเมลกับพาสเวิร์ดของ Account ที่เราใช้ล็อกอิน TikTok Shop Seller กันนะคะแล้วก็ยืนยันข้อมูลตามหน้าจอที่ปรากฏขึ้นมาค่ะหรือใครที่ล็อกอิน TikTok ปกติเอาไว้ในคอมอยู่แล้วก็สามารถกดปุ่มเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี TikTok ตรงนี้ก็จะง่ายมากๆเลยค่ะแล้วระบบก็จะส่งรหัสยืนยันไปที่อีเมลของเราเราก็แค่นำเลขจากอีเมลมากรอกจากนั้นกดยืนยันเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะแล้วระบบก็จะเด้งมาที่หน้า TikTok Shop Seller Center นะคะเพื่อให้เรามากดยืนยันที่จะติดตั้งการเชื่อมต่อนี้พร้อมติ๊กว่ายอมรับข้อมูลและกดมอบอำนาจให้เข้าถึงข้อมูลในลิสต์นี้ค่ะเสร็จแล้วถ้าเราต้องการดูว่าที่เชื่อมต่อเมื่อกี้สำเร็จไหมให้มากดปุ่มโฮมมุมขวาบนตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกที่บัญชีของฉันจากนั้นกดบัญชีที่ TikTok เชื่อมโยงค่ะก็จะมีข้อมูลมาให้นะคะว่าเรามีการเชื่อมโยงกับแอคเคาท์เราแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อ TikTok Shop เพื่อมาเปิดบินตัดสต็อกและลงบัญชีแบบอัตโนมัติได้แล้วนะคะ